Yo, good morning. Good morning. Annyeong. สวัสดีครับมานพกินกาแฟกันสวัสดีทุกคนพี่เบฟเบบี้มายเบบี้มายคิดถึงจังเลยไลฟ์เก่งครับเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยครับพี่เมียวสวัสดีครับพี่แบทเมจิกด่ารัฐบาลให้ฟังหน่อยกาแฟเข้าตาสวัสดีครับครูทอมครับครูทอมกินกาแฟครับสวัสดีครับก็ครับมาหาหน่อยสิก็ Night time in USA Good night โหมีคนเข้ามาดูต้อง500คนน่ะ400ไลฟ์นี้ไม่มีสาระเลยครับหน้าสดมากครับฮัลโหลวันนี้คุณฉีดซีโนแวคแล้วหรือยังผมไม่ฉีดซีโนแวคครับผมยอมเป็นแล้วหายเองดีกว่าคุณทอมถ้าจะทักขนาดนี้ผมว่าทักตอนนี้กำลังรอครูทอมคำไทยมาไลฟ์ด้วยกันนะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังอยู่บนเตียงอยู่หรือเปล่ากักตัวอยู่หรือเปล่าเอ้ยวันนี้พ้นกักตัวแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปแยงจมูกอีกรอบนึงโอ้ยแยงกี่ทีแล้วเนี่ยอันนี้3อันนี้ครั้งที่3แล้วครั้งแรกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วรู้สึกมีอาการไข้เลยไปตรวจแล้วก็ล่าสุดก็ที่ไปเจอพี่ป้องนี่แหละก็คือแยงแล้วก็จะไปแรดข้างนอกใช่แยงแล้วแล้วก็รอดูผลก่อนนี่อยู่แต่ห้องอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอะไรเลยอ่านหนังสืออย่างเดียวครูทอมผมถามหน่อยอึดอัดมากเลยอ่ะครูทอมยังไงวะออกไปใช้ชีวิตกล้าแค่ไหนอ่ะกล้าแค่ไหนโซนปกติหรือเปล่าตอนเนี้ยช่วงเนี้ยกักตัวไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วสองอาทิตย์แล้วหลังจากกักตัวแล้วเนี่ยคิดว่าจะใช้ชีวิตอยากจะใช้ชีวิตเป็นปกติไหมครับอยากใช้ชีวิตปกติแล้วก็คิดว่าจะพยายามใช้ชีวิตปกติแต่คือเราก็ต้องป้องกันอย่างเต็มที่กะว่าจะใส่แมสแบบหน้ากากอนามัยชั้นหนึ่งแล้วก็หน้ากากผ้าอะไรเงี้ยไปซ้ำไปเพราะจริงคือรู้สึกว่า
ถ้าอยู่แต่บ้านอย่างเดียวมันเฉาอ่ะแล้วก็อยากกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนี่อยากกระตุ้นเศรษฐกิจไงเราต้องการนะโดนปรับนะโดนปรับนะนะเอาผมไม่มีปัญหาเรื่องเงินอยากปรับปรับไปดิเอ้ยนายกเขาปรับมาแล้วนะครูทอมโหเพิ่งจะสาอย่างเราระวังเถอะโคตรปลอมอ่ะปรับนายก 5,000 6,000 เนี่ยพูดอะไรในไลฟ์ผมนี้แหมพูดแทนใจมึงอ่ะนี่ทำอะไรอยู่ครับอ่านหนังสืออ๋อนี่ผมดมกาวอยู่ครับเล่มนี้อยู่แนะนำเล่มนี้ชื่อว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของความหวังเพียงผู้เดียวไม่มีใครเป็นความหวังเป็นเพียงผู้เดียวไม่มีใครเป็นเจ้าของความหวังเพียงผู้เดียวเจ้าของความหวังเพียงผู้เดียวอันนี้มี subtext ป่ะฮะอ้าวคือมันแปลว่าแบบว่าคนมีสิทธิ์ที่จะหวังเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของความหวังแต่เพียงเจ้าเดียวป่ะฮะไม่แต่อันนี้มันคือมันเป็นแบบแนวรวมบทความที่พูดถึงเรื่องคนในสังคมนี้ที่เขาต้องใช้ชีวิตแบบอยู่ได้ด้วยความหวังอ่ะเช่นกะหรี่เช่นคนที่แบบคนเล่นการพนันหรืออย่างเงี้ยพาไปดูแง่มุมต่างๆของเขาอ่ะว่าเขาต้องใช้ชีวิตคือถึงแม้ว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเฮียนี่แต่เขาก็ยังต้องมีความหวังอ่ะจริงๆอาชีพนักแสดงก็เป็นอาชีพที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความหวังนะครับถูกต้องถูกต้องเราต้องมีความหวังตอนนี้หวังอะไรอยู่ตอนนี้อ่ะครับหวังให้งานแม่งเลิกแคนเซิลสักทีเออแต่อันนึงที่หวังนะคือนี่ก็คุยกับพี่พีทอยู่เหมือนกันว่าจะไปอเมริกาจะไปฉีดวัคซีนเอออันเนี้ยผมมีเพื่อนที่อยู่ไทยแต่เป็นซิติเซนที่อเมริกาแล้วเขาก็กำลังตัดสินใจว่าจะเดินทางไปอเมริกาเพื่อไปฉีดวัคซีนผมก็ถามว่าไปฉีดวัคซีนแล้วกลับมาบ้านแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตที่ปกติแบบนี้ใช่ไหมใช่อ้าวแล้วกลับมาแล้วมันได้อะไรอ่ะในเมื่อทุกคนก็ยังต้องคุณต้องเข้าใจว่าเข้าใจทุกอย่างมันยังเออทุกอย่างมันยังแบบว่ายังพอสอยู่ดีอะแต่อย่างน้อยสิ่งที่เรามั่นใจก็คือเรามั่นใจกับการคือการมีวัคซีนคือเรามีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานเรามั่นใจในสิ่งที่เราจะได้รับมากกว่าแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเออแค่เรื่องความมั่นใจกับการที่เรามีวัคซีนนี้ถึงแม้ว่าทุกอย่างยังถูกแช่แข็งไว้อยู่เหมือนกลับมาเราหายก็ยังโอเคกว่าถูกไหมใช่ใช่ใช่อันนี้คือรู้สึกแบบนี้คือคิดแบบง่ายๆโง่ๆรู้สึกว่าอย่างน้อยเรามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอยู่ในตัวมันช่วยเรื่องจิตใจอ่ะแล้วก็การที่ในช่วงประมาณเดือน2เดือนนี้เราคงยังทำอะไรไม่ได้มากนักอ่ะเราเอาเวลาไปอยู่อเมริกาสักเดือนนึงอ่ะ it's not that badยังไงดีฮะน่าสนใจเฮ้ยจริงป่าวครูจริงแต่ว่าเราก็ต้องไปทำวีซ่าก่อนอ้าวมอสยังไม่มีวีซ่าอเมริกาหรอผมได้แค่วีซ่านักเรียนนะนักเรียนเหรออ๋ออ๋อคือครูทอมเป็นวีซ่าเป็นซิติเซนเป็นซิติเซนเหรอใช่เป็นซิติเซน I was born in America ครับอย่ามาฮะอย่ามาปั่นผมครูทอมคำไทย So what ครูทอมคำไทย So what จริงหรือเปล่าจริงผมเกิดที่อเมริกาครูทอมนี่ฮะจริงเหรอจริงนี่จะหยุดไลฟ์โทรไปหาเลยเนี่ยจริงเหรอวีซ่าท่องเที่ยว10ปีอ๋อมากคือก็หาข้อมูลมาประมาณนึงว่ามันสามารถจะไปแล้วก็ไปฉีดได้เลยไง walk in ได้เลยเป็นไอเดียที่ดีมากครับเพราะว่าผมก็ได้ยินแบบว่าแบบมัลดีฟ
เมืองเออแต่มาดีฟเนี่ยยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าแคมเปญเขาก็น่าสนใจดีกับการที่คือเขาจะจากของมาดีฟอ่ะเขาจะฉีดให้คนในประเทศจนแบบเกือบ 100% แล้วอ่ะแล้วเขาก็จะมีวัคซีนเหลือแล้วเขาก็เลยมีแคมเปญนโยบายนี้ถูกมั้ยเออนโยบายเนี้ยว่าถ้านักท่องเที่ยวไปปั๊บถ้านักเที่ยวยังไม่ได้ฉีดอ่ะเขาฉีดให้นักท่องเที่ยวเลยซึ่งมันฉีด2เข็มอ่ะฉีดเข็มแรกเสร็จปั๊บอ่ะยังไงนักเที่ยวมึงก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนั้นน่ะ3สัปดาห์นั่นแปลว่าจะมีรายได้เข้าประเทศแล้วก็ฉีดเสร็จปั๊บอ่ะอยู่ค่อยกลับซึ่งรู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจดีสำหรับประเทศที่มีผู้บริหารที่ฉลาดอ่ะก็ดีนะครับผมว่าแบบไอเดียที่ไปอเมริกาเพราะว่ามันก็เป็นการเยียวยาจิตใจเราด้วยการไปเที่ยวถึงแม้ว่ามันจะมีความรู้สึกบางอย่างในใจที่รู้สึกแบบกิลตี้นิดนึงที่แบบเราจะทิ้งพี่น้องคนไทยคนอื่นเพื่อไปหาวัคซีนที่ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยอีกใจนึงแบบเราก็คนเราก็ต้องเอาตัวรอดป่ะวะแล้วเราก็เห็นอยู่ว่าการฉีดซิโนแวคอ่ะมันเนี่ยแล้วอย่างล่าสุดเนี้ยเพิ่งเห็นข่าวเลยว่ามันมีการเพิ่มชีวิตเองรอบ3แล้วรอบ3เนี่ยผลการทดลองเนี่ยมีประสิทธิภาพไม่ถึง 50% ด้วยซ้ําของซิโนแวคอ่ะเพิ่งเห็นข่าวเมื่อกี้เลยผมไม่รู้ไอ้เรื่องเปอร์เซ็นต์เลยรู้แต่ว่ามันรู้เมื่อวานผมดูข่าวที่มีบุคลากรที่เป็นแนวหน้าที่เขาได้รับวัคซีนไปแล้วแล้วเขาก็มี side effect ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คืออย่างในวัคซีนทั่วโลกเนี้ยณตอนเนี้ยที่เห็นในข่าวมันมีประมาณ 7-8 ชนิดไอ้ที่เข้าไทยแล้วคือ Sinovac แล้วที่กำลังจะเข้าไทยอีกคือ AstraZeneca อันเนี้ยคือ2อันดับที่คุณภาพห่วยแตกที่สุดในบรรดาวัคซีนทั้งหมดอะนั่นแหละห่วยแตกสุดและแพงสุดนะไอซีโนแวคเนี่ยแล้วยี่ห้ออะไรนะครับที่เรารับHow to เขามาเพื่อผลิตเองไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารับอะไรมาแต่คือคิดว่าคือตอนนี้อย่างของจุฬาเองอ่ะที่กำลังพัฒนาก็คือยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนากำลังทดลองตอนนี้คิดว่าน่าจะผ่านเฟสแรกคือที่ทดลองกับสัตว์แล้วมั้งไม่แน่ใจว่าลองกับสัตว์หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เขากำลังรับอาสาสมัครเพื่อมาเป็นตัวทดลองยาอยู่ใกล้นี่คุณอยู่แถวแถวโรงพยาบาลจุฬานี่ไปเป็นอาสาสมัครสิลองใช้วัคซีนจุฬาอ๋อเหรออยู่อ๋อใช่ผมอยู่ใกล้โรงพยาบาลจุฬาเขาทดลองอาสาสมัครเขารับอาสาสมัครอ๋อไม่น่าผมเปิดหน้าต่างมองไปเห็นแสงแบบเห็นแสงที่แบบเห็นแสงไกลๆเลยอ่ะนิดๆเป็นแสงความหวังลองดูนั่นแหละคุณไปเป็นอาสาสมัครนะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่รับผิดชอบนะก็เดี๋ยวขอกักตัวอยู่บ้านก่อนละกันขอเราแวดระวังตัวด้วยการโซเชียลดิสแทนซ์แทนละกันเรื่องวัคซีนใช่ได้แบบว่าวันที่เรามีตัวเลือกเยอะๆเราค่อยเดินเข้าไปหามันละกันโอ้จะมีหรือเปล่าวันที่เรามีตัวเลือกเยอะๆน่ะมีหรือเปล่าเนี่ยอีกแล้วมีหรือเปล่าเนี่ยแล้ววันเนี้ยไบเดนมาให้ผมอีกแล้วไบเดนเพิ่งประกาศอีกว่าใครฉีดวัคซีนครบแล้วอ่ะสามารถจะออกสามารถจะอะไรนะฮะออกจากบ้านคุณไม่ต้องสวมแมสคุณทําต้องออกจากบ้านไปจ่ายค่าเน็ตก่อนจริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคใช้ Wi-Fi ของยี่ห้อนึงหิวไม่ก็คือที่อเมริกาวันนี้ไบเดนเพิ่งประกาศว่าถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วออกจากบ้านได้โดยไม่ต้องสวมแมสอ๋อเอ้ยโหนี่ไม่แน่ใจเลยว่ะคืออะไรไม่แน่ใจเห็นข่าวอิสราเอลอ่ะที่เขาแบบว่าเออ completely no mask ใช่ใช่แต่มันได้ขนาดนั้นแล้วหรอมันหลายประเทศทำได้แล้วออสเตรเลียก็ออกจากบ้านโดยไม่ต้องห่างเรามากเกินไปแล้วคือแบบว่าเอ้ยมันถึงขั้นแบบไม่ใส่แมส
ม่ใส่แมสนี่มันคือแบบเขาทำได้ 100% เลยเหรอครับเออมันต้อง 100% เลยนะอิสราเอลเหมือนว่าเขายังไม่ได้ฉีดครบ 100% มั้งแต่ว่ามันก็ปริมาณมากพอส่วนออสเตรเลียตอนนี้คือในประเทศเขาอะไม่มีการพบคนติดเชื้อเพิ่มมานานแล้วเขาก็เลยให้สามารถไม่ต้องสวมแมสได้แล้วโอเคก็ประเทศเขาอะเออเราก็มีสไตล์เราว่าแน่นอนเรามีวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือsocial distancing นะครับการสวมหน้ากากแล้วก็การล้างมือแค่นี้คือวัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยแล้วเพราะไม่มีปัญญาหาวัคซีนจริงๆมาฉีดให้ประชาชนไอ้สัสคุณทอมรู้ไหมฮะคือจริงๆแล้วผมอ่ะกะจะไลฟ์เพราะว่าผมไม่ได้ออกไปไหนเลยคนอะไรเงี้ยผมก็เลยใช้ช่วงเวลาที่ผมกินกาแฟเนี่ยเพื่อไลฟ์แล้วพอผมก็พอไลฟ์ครูทอมขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องเนี้ยเม้นคือแบบสุดปังสุดปังสุดปังบวก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 สุดปังแบบเชี่ยกูกลายเป็นการเมืองไปแล้วเลยเออเราก็แบบถือว่าแชร์กันเนาะคิดของทุกคนเออเออถือว่าแชร์กันเพราะมันก็เป็นมันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงอ่ะเราก็ประชาชนคนนึงที่รอมาดูตอนใครเข้ามาดูตอนนี้ก็สามารถมากดติดตามผมได้นะครับแล้วก็จะมีประเด็นบันเทิงมากมายนะครับเราใน Instagram ผมใน IG ตอนนี้ก็จะไม่มีพูดเรื่องการเมืองใดๆนะครับไม่มีเลยแนะนำนะครับให้ทุกคนไปแบบว่าถ้าทุกคนชอบกันเสียดสีเฮ้ยอะไรอ่ะเสียดสีการเมืองนะครับแนะนำให้ไป follow คุณทอมทั้งในTwitter แล้วก็ Instagram นะครับเยโดไม่ผมรู้สึกว่าครูทอมเสียดสีได้แบบว่าโนหยาบคายแต่เสียดสีได้แบบว่ามีออกรถมากๆเลยแล้วก็มีสไตล์มากๆเลยครับขอชื่นชมอ๋อโอเคฟังดูเป็นเรื่องที่ดีจริงจริงผมชอบมันเป็นลีลาคุณดินโซ่ทักมาว่าเราปิดออกเขาบอกว่าครูทอมติ๊กต็อกเกอร์เออฝากมาติดตามติ๊กต็อกกันด้วยนะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook ดังมากนะครับติ๊กต็อกนะครับเอาติ๊กต็อก Tinder นะครับติดตามกันได้ผมขอเล่าให้ทุกคนฟังครั้งหนึ่งว่าผมไปต่างจังหวัดกับครูทอมมาครับแล้วเราก็ไปกินข้าวที่ตลาดแห่งหนึ่งนะครับแล้วมีน้องอายุประมาณเท่าไหร่นะประมาณไม่ถึง10ขวบป่ะประมาณนั้นประมาณ10ขวบนะประมาณ10ขวบอ่ะเข้ามาที่โต๊ะเรานะครับเพื่อมาขอถ่ายรูปกับครูทอมเพราะครูทอมเขาจำครูทอมจาก TikTok ได้ซึ่งผมไม่ได้ TikTok วันนั้นเป็นวันที่เปิดโลกผมมากๆเพราะว่าทำให้ผมรู้ว่า TikTok แม่งคือทุกอย่างบนโลกนี้แล้วผมสดโลกอยู่โอเคจบแล้วแน่นอนครับผมเล่น TikTok โอเคครูทอมผมไม่รบกวนแล้วผมรบกวนอย่าถือว่ารบกวนอย่าถือรบกวนโมสไปดำน้ำกันสนุกอุ้ยยังสอบไม่ผ่านเลยฟรีไดฟ์คือโมสเรียนฟรีไดฟ์แล้วแต่ยังสอบไม่ผ่านหรอหรือยังไม่ได้ไปสอบผมเรียนฟรีไดฟ์รอบแรกผมสอบไม่ผ่านแล้วควายง่ายที่ผ่านอ่ะก็แน่นอนสิก็ต้องเป็นควายถ้าสอบผ่านก็ต้องเป็นถ้าเป็นปลาก็สอบผ่านไปนานแล้วเอ้ยผมสอบครั้งแรกผมก็สอบผ่านเลยมาขิงกันแน่นอนบูลลี่เรื่องสติปัญญากันหรือเปล่าไปดำน้ำกันเนี่ยตอนนี้พี่คือพี่เรียนปีดาสอบผ่านเลเวล1แล้วก็เพิ่งไปเรียนสกูบ้ามาแต่ว่าถ้าสกูบ้าผมอาจจะรอดเฮ้ยลองแต่ว่าอันนี้แชร์นะฮะอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างนะคือครับผมรู้สึกว่าผมก็เอาตัวรอดได้แหละในการไปเรียนแต่มาทีอะไรผมรู้สึกว่าใช่ครับอะไรต่างๆก็มันง่ายอยู่ในทะเลอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มันไม่ใช่ผมไม่สุนทรีเลยอ่ะมันไม่ใช่สุนทรียะของผมอ่ะเข้าใจไหมฮะเข้าใจความชอบคือผมไม่ใช่เบอร์แบบแพนิคคิดว่าจะมีสัตว์ประหลาดข้างในผมว่ายน้ำกับเพื่อนในปกติแต่ผมไม่รู้สึกว่า
ทำไมอ่ะผมดูปลาดูอะไรมันไม่ใช่สุนทรียะเท่าไหร่เลยเข้าใจเข้าใจเข้าใจนี่ผมฉีกหน้าคุณไม่ความชอบคนเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่อันนี้เนี่ยแปลว่าเราสามารถจะแสดงความเห็นที่ต่างกันได้บนพื้นฐานของประชาธิปไตยเห็นป่ะการที่เราจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดเลยตราบใดที่เราทุกคนกินกาแฟทุกคนไม่ใหญ่ทุกคนคุณต้องเลยอ่ะเออถ้าแบบคนนึงชอบประชาธิปไตยคนนึงชอบเผด็จการแล้วบอกว่าเป็นกลางอันนี้มึงไปตาไม่ได้นั่นแหละการที่เราจะชอบไม่เหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องผิดถูกต้องนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละเราจะมาบังคับให้ใครชอบอะไรเหมือนกันไม่ได้หรอกแต่ว่าผมยินดีไปด้วยนะครับผมถนัดนั่งกินเบียร์รอบนเรือครับเอาผมไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับไม่เป็นไรครับก็ดำน้ำไปครับเหนือขึ้นมาครับอ๋อโอเคได้เดี๋ยวผมขึ้นมาว่ากันลองบนเออเอาจริงชวนได้นะชวนได้ได้นี่ก็กำลังแผนชวนกันแบบพับดิบเลยเออนี่กำลังแผนว่าแบบเดี๋ยวจะไปลิฟท์บอร์ดอะไปไหนนะฮะลิฟท์บอร์ดที่มันคือเหมือนกับว่าออกเรือไปดำน้ำแล้วก็นอนบนเรือ 4-5 คืนเลยอะเรือสำราญนั้นอะนี่จะเข้าวงการตกปลาเห็นไหมมีประโยชน์แล้วมีประโยชน์แล้วที่ไปกับพี่เพชรจ้าดีเจภูมิไปกับพี่ผู้จัดการเขาสอนตกปลาแล้วชอบแล้วเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์ของตัวเองครูทอมชวนได้นะครับครูทอมไปดำน้ำไปผมก็ตกมาไปพอยกขึ้นมาอาจจะเป็นครูทอมก็ได้ไอ้เหี้ยขอกินเบ็ดพี่มอสหน่อยโอเคโอเคถือว่าเราสัญญาใจไว้อย่างนึงนะกรุบกรุบกรุบกริบสัญญาใจไว้อย่างนึงแล้วนะได้เลยจานโอเคครับโอเคไม่รบกวนแล้วสวัสดีครับอย่าถือว่ารบกวนเจอกันเมกาไปฉีดวัคซีนไปสุขภาพนะรักษาสุขภาพนะครับเช่นกันครับผมสุขภาพแข็งแรงครับทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงครับครับผมมาเมากันครับขอให้ตรวจเป็นผลลบนะครับสาธุครับครับผมออกยังไงบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับออกเป็นไหมครับขอแล้วแค่อยากจะไลฟ์กินกาแฟแต่เรื่องที่คุยมันไปเยอะมากขอบคุณครูทอมมากครูทอมน่ารักมากแล้วก็อย่างนี้แหละผมรู้สึกว่าเวลาเจอครูทอมแล้วต่อมพูดมากผมมันทำงานมันได้แลกเปลี่ยนขอบคุณครูทอมมากนะครับมามีใครอยากถามมาอเมริกาตอนไหนครับอยากกินเบียร์ด้วยเอ้าอยากไปครับอยากไปแล้วยิ่งได้ยินครูทอมเล่าเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าทำไมเราไม่นึกถึงออปชันนี้บ้างเลยมันน่าสนใจมากเฮลโลชอยเฮลโลเฮลโลแคมโบเดียนเรียนศิลปยาใช่ครับเรียนศิลปยาผมอยู่โอเรกอนนะฮะตอนนั้นแต่เคยไปเที่ยว LA ครั้งหนึ่งครับเป็นอะไรที่ศิวิไลนะครับเอาล่ะกินกาแฟทุกคนมีอะไรอยากถามอะไรไหมครับกินแฟต่อครับกินแฟต่อได้ดื่มครับได้ดื่มครับ
ผมจะบอกว่าผมยังไม่นอนเลยครับไม่ดีเลยมันเกิดจากผมอ่านการ์ตูนแล้วผมก็หลับไป1ชั่วโมงเพราะว่าอ่านไปแล้วมันง่วงแล้วก็แล้วพอตื่นมาผมก็อ่านการ์ตูนยาวยาวเลยครับไม่ได้ตั้งใจเลยแบบไม่ควรจะนอนกินแฟนดีกว่าย ังไม่ได้แย่จมูกครับพี่แบทเพราะว่าที่สตูดิโอแคนเซิลครับก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องตรวจครับนี่อะไรขยับอยู่แนะนำหนังหรือซีรีส์วันก่อนเพิ่งถามคนอื่นไปเองคือผมอ่านอันเนี้ย Attack on Titan ใครดูบ้าง Attack on Titan มีใครดูบ้างได้กินครับกาแฟได้กินวันนี้ได้กินครับเพียงแต่ว่าจะสมองช้านิดนึงเพราะว่าผมไม่นอนเลยอ๋อเบลอมากไม่นอนครับเพราะว่าถ้านอนตอนนี้ก็คืนนี้จะเป็นอย่างนี ากินกาแฟอะไรครับพี่พ่อ Hello from Philippines from Philippines จริงเหรอที่เรามีชาวฟิลิปปินส์ follow เราขออนุญาตเปิดเพลงนะครับมีอะไรจะถามก็ถามได้เนี่ยเห็นไหมพอครูทอมไปแล้วผมพูดน้อยทันทีเลยอ่ะฟังนี่อ่ะกูทอมยังไม่ไปอีกเหรอกูทอมว่างใช่ไหมวันนี้มีแผนทำอะไรครับจริงๆวันนี้ไม่มีแผนทำอะไรนะครับเพราะว่างานที่แคนเซิลไปกำลังไปกินกาแฟเอธิโอเปียที่เอธิโอเปียกัน
ได้เลยครูทอมแล้วก็เราก็จะไปกินลอดช่องที่สิงคโปร์กันนะครับมีละครอีกไหมคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็จะมีที่จะเริ่มถ่ายเดือนกรกฎาคมนะครับลุงเขียวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตัดผมนะครับผมรอชมนะครับทรงผมก็ทรงผมเดิมนั่นแหละครับดูมหาเวทผนึกมารใหม่ครับมหาเวทผนึกมารเหรอชื่อมันเฟี้ยวมากเลยมีของมาส่งครับเขาโทรมาบอกว่าฝากมาจากไม่ดีวันนี้ไม่กินนมหรือแรงเส้นกินกาแฟดำนี่แหละมันตื่นไปเลยได้ครับดูอกเกือบหักอีกรอบก็ได้ครับผมพี่มดจัดฟันไหมคะฟันสวยมากจัดฟันครับผมนี่ก็ยังจัดอินวิสไลน์อยู่เลยครับที่ Smile Maker นะครับนี่โฆษณาให้เขาดูเลย Smile Maker นะครับคุณหมอน่ารักมากคุณหมอเป็นคนน่ารักมากแหมทุกคนก็ต้องมีอย่างนี้รองเท้าเยอะเหงาแหละดูออกใช่เหงาเริ่มเข้าวงการตอนอายุเท่าไหร่ครับผมเริ่มเข้าวงการเนาะผมเริ่มรู้จักวงการบันเทิงเริ่มเข้ามาก้าวเข้ามาจากการประกวดดัชชี่บอยเกิร์ลมีใครรู้จักไหมครับปี2009ตอนนั้นผมอายุ16ปีโดยประมาณแฟนผมหอมแฟนหอมตอนเล่นน้องใหม่อายุเท่าไหร่คะตอนเล่นน้องใหม่อายุ19ปีแล้วครับ19ปีก็ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่ร่างกายบ่อยไหมครับก็ให้ได้ประมาณ3วันต่ออาทิตย์นะครับแต่ก็เว้นเยอะอยู่ครับนานๆแต่ว่าไม่ได้ฟิตขนาดนั้นทุกคนบอกหนูยังเด็กอยู่เลยใช่ครับผมอายุ28ปีแล้วครับ
เล่าประสบการณ์ที่ไปเที่ยวสนุกที่สุดหรอไปเที่ยวหลวงพระบางกับเพื่อนนี่แหละแล้วก็มอเตอร์ไซค์ล้มนี่แหละสนุกที่สุดอยากทำ YouTube ไหมอยากทำนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าคนอยากเห็นอะไรอยากให้เราเล่าอะไรเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่คนที่แบบว่าไลฟ์สไตล์จากอะไรขนาดนั้นเพลงที่ฟังแล้วอินช่วงนี้ครับผมชอบร้องเพลงช่วงนี้ผมชอบร้องเพลงของบิวตี้ในห้องน้ำเวลาอาบน้ำทำไมเสียงเทพจังยูทูบดาสบ้านอ่ะผม28เองผมยังมีอนาคตไกลทำไมเพลงชอบดาบร้องเพลงในห้องน้ำบอกเดี๋ยวไว้จะร้องให้ฟังนะครับจริงๆที่ไลฟ์เนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้มีอะไรทำไม่ค่อยได้ออกไปอะไรเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าก็เลยแบบว่าไม่รู้จะให้คนแบบว่าเห็นก็เลยใช้ช่วงเวลาที่นั่งกินกาแฟไลฟ์คุยกับทุกคนดีกว่านะครับก็พยายามฝึกตัวเองให้ชินกับการไลฟ์ครับน้องเพลงเปิดใจด้านทำไมไม่ได้กินมาก็เริ่มต้นวันได้แล้วขอแค่กาแฟเซฟไลฟ์เหรอได้หมดโควิดอยากทำอะไรอยากไปเที่ยวครับอยากไปเที่ยว
็นไหนแน่ช่วงนี้สบายดีบ่น้อสบายดีอยากเที่ยวไหนอยากไปญี่ปุ่นมากเลยครับชอบไปดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์เวิลด์ใช่อยากไปเหมือนกันหน้าเด็กไว้หนวดดีไหมครับไว้ไม่ได้ครับโทรมครับเนี่ยครับเพิ่งโกนหนวดมันเลยครับแดงเลยครับดีผมก็เลยครับพรุ่งนี้จะไปตัดผมนะเป็นวันแรกที่ออกไปข้างนอกไกลได้ครับตั้งใจทำงานนะครับดัดผมไหมคะดัดครับชอบมากเลยฮะบ๊ายบายครับไลฟ์มานานแค่นั้นดูได้ป่ะอยากทำสีผมไหมทำทุกเดือนอยู่แล้วครับทำสีดำครับเพราะว่าผมงอกเยอะมากครับสีนี้แนะนำหรอแอตแทคออนไททันทำอาหารกินเองไหมก็บางเวลาครับเช่นมาม่าไม่อยากเปลี่ยนสีผมเพราะว่าไม่ได้แต่งตัวจัดขนาดนั้นเป็นคนแบบไม่ค่อยแต่งตัวสีเทามนๆเนาะชอบแต่งตัวแนวไหนอะไรก็ได้สบายสบายแปลว่าข้างบนชิ้นข้างล่างชิ้นรองเท้าฉะนั้นต้องมีแว่นกันแดดผมชอบใส่แว่นกันแดดสวัสดีครับสวัสดีครับบุพเพสันนิวาส2No idea.
ยังไม่ได้ดู Queen's Gambit ครับแวะไป Attack on Titan ก่อนเดี๋ยวจะดูครับเป็นเรื่องที่เป็นระดับต่อไปหลังจากอ่าน Titan จบอ๋อนอกจากเสื้อยืดอ่ะไม่มีถ้าวันไหนไปกินข้าวข้างนอกก็อาจจะเสื้อเชิ้ตเป็นทางการที่สุดแล้วสำหรับผมไม่ที่เหลือก็ไม่มีแล้วทำอะไรนะก็ถ่ายการ์ตูนช่วงนี้กำลังงงอยู่ครับคือจริงๆแล้วเวลาผมว่างผมจะกลับต่างจังหวัดแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นห่วงที่บ้านด้วยเพราะว่ามีคุณยายมีอะไรพ่อแม่ก็อยู่เยอะก็เลยง่ายดีกว่าเรามาจากพื้นที่เสี่ยงคอมพิวเตอร์อ่ะคอมพิวเตอร์อะไรอ่ะใส่คอมพิวเตอร์อะไรสวัสดีครับพี่เป๊กครับพี่เป๊กเล่นสเก็ตที่ไหนครับช่วงนี้คิดถึงนะครับผมยังคงเล่นเซิร์ฟสเก็ตอยู่นะครับใครอยากเรียนเซิร์ฟสเก็ตไปเรียนกับพี่เป๊กได้นะครับไซโคเป๊กนะฮะยังครับก็ยังไม่ติดครับไฮมายทองแท้ไม่กลัวไฟครับไม่โถเอ้ยทองแท้ไม่กลัวไฟครับไม มีคนดังมาเมนด้วยนะฮะน้องไม้ฮะโอเคครับพี่เป๊ก enjoy นะครับพี่เป๊กน่าจะยุ่งมากๆเพราะว่าคนเล่นเซิร์ฟสเก็ตเยอะมากทำไรอยู่ไม่ตอบของแท้มายไม่กลัวไฟเหมือนกันเป็นเริ่มกลัวมายทำลายมายทำลายมีคนอยากให้ลายด้วยไอ้ไม้หายไปเลยที่หมออู้เที่ยงแล้วเอาล่ะไอ้ไม้ไม้กำลังฝึกJet Surf นะฮะ
โอ้โหเป็นผู้นำเทรนด์เจ็ตเซิร์ฟนะฮะระมัดระวังด้วยนะฮะเราเจอกันไหมเราไว้มาไลฟ์ด้วยกันแล้วเราก็ใส่ฟิลเตอร์นี้ไม่กลัวไฟเอาล่ะทุกคนมันจะเที่ยงแล้วผมก็กินกาแฟแล้วนะครับก็พร้อมจะเริ่มต้นวันแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับขอให้แอปกูเดย์นะครับครับเดี๋ยวจะอย่างนี้นะครับกินข้าวด้วยนะครับทุกคน